กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายพิทักษ์ชัยเจริญสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภากระผมขออภิปรายสนับสนุนประเด็นการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อประชาชนและการยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาลชุดนี้ให้เกิดการพัฒนาและประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพองค์รวมของประชาชนไทยทุกคนอย่างยั่งยืนการทำงานของกระผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทยพบปัญหาสุขภาพในช่องปากของคนไทยทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยตั้งครรภ์สุภาพสตรีเริ่มตั้งครรภ์เด็กและผู้สูงวัยรวมทั้งมีปัญหาการเข้าถึงการรักษาและการบริการด้านทันตกรรมของประชาชนซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานอนามัยและสวัสดิการสำนักงานสถิติแห่งชาติปรากฏว่าคนไทยได้รับบริการเพียงร้อยละ 1.8 ในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาและปัจจุบันสิทธิทางการรักษาทันตกรรมของประชาชนคนไทยหลักๆมีดังต่อไปนี้ 1. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งมีประมาณ48ล้านคน 2.กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นกลุ่มราชการประมาณ 4.5 ล้านคน 3. กลุ่มสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีประมาณ 13-14 ล้านคนและ 4. คือกลุ่มที่สามารถใช้จ่ายด้วยตัวเองพบปัญหามีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและความสะดวกในการรักษาทางทันตกรรมอาทิเช่นคิวยาวรอนานไม่มีคิวยังรักษาไม่ได้ทันทีต้องนัดหมายก่อนเนื่องด้วยมีข้อจำกัดด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์สถานที่และทั้งยังขาดหน่วยงานในการกำหนดนโยบายแผนงานยุทธศาสตร์ด้านทันตกรรมการวางแผนจัดการงบประมาณการกำกับการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพระดับประเทศส่งผลให้ภาพรวมการเข้าถึงบริการรักษาและพัฒนาส่งเสริมป้องกันไม่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ตามความต้องการของประชาชนหากสามารถพัฒนายกระดับทันตสาธารณสุขไทยในรัฐบาลชุดนี้จะเกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมมากกว่าร้อยละ10ของประชากรเมื่อเปรียบเทียบในประเทศใกล้เคียงกับเราคือประเทศมาเลเซียมีการเข้าถึงการรักษาบริการถึงร้อยละประมาณ20ฉะนั้นกระผมหวังว่าการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพโดยรายงานศึกษาของคณะอนุกรรมการการปฏิรูปทันตสาธารณสุขไทยในคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วและให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาจัดตั้งกรมทันตสุขภาพจึงเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนผลักดันการปฏิรูปครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยและจากการติดตามข่าวสารความคืบหน้าการขับเคลื่อนการยกระดับปฏิรูประบบด้านทันตสาธารณสุขไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับข้อเสนอของกรรมาธิการไปพิจารณาซึ่งจากการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้งกรมทันตสุขภาพตามมติครม.เมื่อวันที่24กรกฎาคม2565เมื่อปีที่แล้ว
โดยได้พิจารณาเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านธนกรรมเพื่อปัญหาการเข้าถึงบริการซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทยและความคืบหน้ากรณีที่คณะรัฐมนตรีรับทราบผลพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขไทยวุฒิสภาที่เสนอตั้งหน่วยงานดูแลนโยบายธนกรรมส่วนกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาตั้งกรมทันตสุขภาพและมีการดำเนินการอย่างการออกนโยบายโรงพยาบาลธนกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเรื่องนี้จะต้องขอหารือกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ท่านใหม่ว่าจะมีการดำเนินในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไรด้วยความหวังว่าหากมีการพัฒนายกระดับปฏิรูประบบงานด้านทันตสาธารณสุขในรัฐบาลชุดนี้จะเป็นคุณโอปการเกิดประโยชน์อย่างมากมายกับประชาชนในการที่ยกระดับดูแลส่งเสริมการรักษาด้านสุขภาพและฟันที่ดีการเข้าถึงบริการด้านธนกรรมอย่างทั่วถึงในกลุ่มทุกวัยอันจะนำมาสู่สุขภาพองค์รวมที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจากสุขภาพที่ดีทั่วหน้าเกิดผลสำเร็จตามนโยบายชุดนี้ครับด้วยความขอบคุณอย่างสูงครับ